สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเจอกันมาดามอีกแล้วจ้าในป่าพร้อมกับตาผู้ใจแล้วจ้าเด้อพร้อมจริงนัดก็เอ่ยพ่อจ้าแต่เอ่ยพ่อบ้านแล้วภารกิจเดี๋ยวเอ่ยพ่อนํามาทีหลังจ้าสิมาหอดจักโมงบ่รู้คือกันจ้าแพกะเลยระบาเข้าไปหารอพี่เลยจ้าแพกะเลยมาแล้วพี่น้องยามมาดนเติบนานี่หายากกะเด้อเฮ็ดเผิงมันไหวเนาะแต่ว่าตูมุอยู่พี่น้องดอกนึงงามๆอุ๊ยดีจ้าใจเต้นตุ๊บมาหลุนน้ำกันด้วยจ้ะเด้อสีใส่ได้บ่บุ่นนี่บ่แม่นเน่าซะบ่อันนี้จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่ดอกแหลกแหกหมาด้วยจ้ะเด้อดูสินี่ว้ายใส่ได้เสยล่ะจ้ะแข็งตุ๊บปุ๊บอยู่แข็งมากจ้ะนี่ล่ะจ้ะถ่ายลูกก่อนโอ้ตะวันขาอุ้ย2ดอกแล้วจ้ะพี่น้องมีอีกดอกนึงนี่ใกล้ๆกันนี่อีกดอกนึง2ดอกจ้าแล้วมีให้ข่อยเหลือเดี๋ยวเฮาค่อยมาเลือกมาเช็คกันเนาะเดี๋ยวหาอีกสักหน่อยปวดขาถือกินเกือบเบิดจ้ะเกือบมันบ่ฮอดมาดามไปลุยตื่นต่อเลยจ้าแห้งๆหมันๆเด้อเนาะพอได้มีอยู่เห็นป่ะนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่แค่จะยังอุตส่าห์เห็นแล้วอยู่นี่เห็นบ่นี่ตะเลือตนค่ะดอกน้อยๆนึงบรรยากาศป่าก็อึมครึมนะจ๊ะนานี่มันก็จะเป็นจังซี่ล่ะจ๊ะแล้วก็มืดไว้ในตั้งน้อยแล้วจ้ะเด้อไปหารอเอ่ยพรจักหน่อยเพราะว่าพอดีก็สิน่าก็เอ่ยพรไว้เราจะเอาของมาให้นําจ้ะเพิ่นไปเยี่ยมหาอันเพิ่นไปเที่ยวแล้วเพิ่นพอดีมันอยู่ใกล้ผีปีเพิ่นเลยมีของมาฝากจ้ะก็เลยจะรอรับเอาของในเอ่ยพ่อนแต่ว่าจุดนัดพบก็คืออยู่ในป่าจ้ะไปลุ้นๆนำกันเด้อพี่น้องถ้าจะได้เก็บเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งบ่เนาะจ้ะเนาะไปเดี๋ยว3ดอกแล้วจ้ะนั่นแน่เจออีกแล้วพี่น้องเห็นบ่มันก็พ่อให้แพทย์ได้เล่มให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอยู่ได้เห็นบ่เนาะนี่ตะหักค่ะถ้าบ่เห็นนี่ก็จะเป็นของทากหมดเลยจ้ะทากแล้วก็จะเอาไปกินเบิดเลยเนาะถ้าเฮามาบ่ทันเพิ่นก็กินเบิดนี่เฮ็ดมันปูได้นี่พี่น้องเห็นบ่เที่ยวก่อนที่แพทย์บ่เอานี่บ่ใหญ่คักพุ่นน่ะโอ้ยแห้งเบิดเลยแห้งจ้ะนี่เฮ็ดมันปูจ้าอีกก็แม่นด้วยจ้ะเด้อห้อยเพิ่นถือกินเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่น่าเชื่อย่างไปย่างมาเพิ่นว่าอ้าวบ่มีเห็ดเลยว่าซั่นเบิ่งๆๆนี่พี่น้องจ๋าบักงามนึง2ดอกติดกันเลยพุ่นน่ะอีกดอกนึงจ้ะโอ้ยมาได้ขวัญเอ้ยเก็บเห็ดเพิ่งหวานสวยๆมื้อนี้มันซุ่มน่ะพี่น้องจ๋านี่แต่ว่าขาโลมแห้งพี่น้องแต่ก็ดีใจที่ได้เจอเนาะคิดซะว่าสมมุติว่าเราเป็นดอกงามๆเอาเด้อเบิ่งดอกนี่ดูดีใจหลายพี่น้องเสียงอ่ะมาทันทีเลยค่ะเด้อพ่อเฮ็ดน่ะนะงามบ่จ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๊ะนี่เบิ่งดิล่ะอุ้ยดอกนี่ก็งามอุ้ยเลิศเลอเพอร์เฟคค่ะพี่น้องเบิ่งๆอ้าวมาแล้วเด้อบัดนี้ไปมันจ้ะไปหาต่อหุ้ยดีใจหลายเด้อที่ได้เจอเจ้าหือแห้งหัวใจเด็กปะมาดูเห็ดพึ่งเลือดกันดอกนี้พี่น้องแล้วเราสิใส่ได้บ่เห็ดพึ่งเลือดโอ้เออได้หือกินเกือบเบิดจ้ะเอ้า2ดอกตัวนี้นึกว่าดอกเดียวนี่อีกดอกนึงแล้วจ้ะแม่นี่ดอกนี่กำลังตุปุอยู่แนวเลยล่ะอ้าวนี่อีกบ่แม่น3ดอกจ้ะนี่3ดอกจ้าตื่มกันเนาะเอ้ามามาเอิ่นหมู่เอิ่นพวกมาเด้อไปใครอยู่ตัวล่ะพ่อได้เก็บสู่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอยู่เห็นว่าก็ได้ไปลุยกันต่อค่อยๆหาไปเนาะค่อยย่างหาไป
มันหลุ่นดองอีซอยแพทย์ได้พี่น้องว่าเราสิใส่ได้บ่ได้โอ้ยน้ำเน่าเป็นเชื้อต่อไปดอกนี่ล่ะจ๊ะกำลังโผล่ขึ้นเนี่ยเนี่ยดอกนี่ล่ะจ๊ะไว้ได้ได้ได้พี่น้องโอ้ยนี่มองได้มันซุ่มแล้วก็สิขึ้นจังซี่ตินี่ถ้าเพิ่นซุ่มๆน้ำหลองจังซี่นี่พี่น้องแล้วขึ้นเด้อมองที่ซุ่มๆน่ะจ๊ะก็พอได้เก็บอยู่เด้เนาะวายตัวนั้นเกิดมากสงสัยวันที่นี่ขาดน้ำน้ำบ่พอแล้วได้เหี่ยวแห้งไปซื่อๆเลยเพิ่นมาแอบอยู่นี่พี่น้องเห็นบ่แอบใครล่ะจ๊ะมันเล่นซ่อนแอบอยู่บ่นี่จ้ะตุ๊ปุอยู่นี่ค่ำหนึ่งดอกหนึ่งพอดีเนาะมาอยู่ในตะกร้ามารามซะดีๆลงไปอยู่ในตะกร้าแล้วก็เอิ้นเพื่อนมาอีกนะยางแกสีมองเพิ่นซุ่มมองได้ซุ่มแล้วก็เกิดอยู่จ้ะมองได้มีความชุ่มชื่นพ่อเนาะเพิ่นก็เกิดขึ้นได้อยู่ดูไปเรื่อยพี่น้องเบิ่งบรรยากาศป่าไปนําเด้อจ้ะเด้อฟังเสียงนกเสียงกาไปพร้อมเวลาพ่อเฮ็ดดอกไงสิได้หลุ่นน้ํากันบ่เห็นซ้ําบ่เห็นซ้ําเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอุ๊ยน้ํามื้อนี้เด้อมีบ่มีบ่หือโตดหมดแห้งมาดามเบิ่งแน่พ่อได้ห้องให้พ่อแม่พี่น้องดีใจน้ำพาดเบิ่งเบิ่งนี่พาดห้อยเขาเจ้าเอานี่พาดดูขาเขาสิย่ามใดนี่ห้อยขึ้นมือนี่หันห้อยมือนี่นี่เบิดวังอะไรวะสิเดียพ่อดอกนี่ไงนี่พาดนี่บ่เหลือให้ข่อยแน่บ่ข่อยก็สิหาไปนี่แหละเพื่อหลงตาเนาะหลุ่นๆต่อเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวพ่อเฮ็ดละเด้อสิให้เบิ่งดอกจ้ะเห็นอะไรด้วยนะจ๊ะเนี่ยเนี่ยพี่น้องโอ้ยตะเลตนเนาะอื้อเอ้าใส่ได้เสยจ้ะมีอีกบ่มีซ้ํานี่บ่นี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องดอกงามอยู่เด้ออย่าว่าเห็นว่าก็ได้เนาะเฮ้ดูเอาขาละไว้นี่ล่ะเอาแต่ส่วนบนพอขามันเอาบ่ได้แล้วเนาะเป็นเสือต่อไปเนาะตาแพทย์ก็ซอกแซกไปเห็นแล้วดีค่ะเคยได้ล่ะนี่ตอนแนมดีๆเนาะพี่น้องเนาะมันสั่นบ่ได้กินเห็ดได้ย่ำมองดีๆจะมีรางวัลเขาว่ะแนมดีๆจะมีรางวัลให้เจ้าเด้อบอกอยู่ผู้เดียว88ดิก็อยากหัวอยู่ในป่าผู้เดียวเด้จะสิได้บอกผู้เดียวล่ะจ้ะมึงเฮ็ดผึ่งดอกนี่ได้จ้ะเด้อแล้วเถาเนาะนี่ดอกบักใหญ่นึงนี่ฮอดใหญ่คักใหญ่แน พี่น้องเพิ่นละเคียเบิ่งเพิ่นว่าบ่แม่นมันถ้าแม่นตัวนี่เฮ็ดเท่าเบิ่งสวยๆเลยดอกบ่งามนึงเอาเอ้ยพ่อมาฮอดแล้วเดี๋ยวสิบ่เล่าบ่ต้องขึ้นมาดอกบ่มีเห็ดที่ลงไปหาเอาบ่แม่นเด้อจ้ะนี่เฮ็ดจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าโอ้โหเอาบ่แม่นถือกินเบิดละบ่เอ้ยเหลือซ้ํานี่ล่ะจ้ะนี่เกือบแม่นบ่เหลือ
ได้อยู่พอเอาได้อยู่พอเอาได้อยู่จ้าลักษณะปลากระแห้งขาดเพื่อจะได้ตูดหมดอยู่ในเป็นหนังสิได้ห้องดังๆคือหอดหนาเห็ดออกหลายๆเนาะพี่น้องเนาะแน่นไปทางใดก็มีแต่เห็ดหนานี่งานจนขาหลากก็บ่ค่อยพอเห็ดจ้ะแต่อยากหัวอึ๊บเดี๋ยวค่อยลงมาเบิ่งสนทั้งผีขึ้นทั้งเทิงก่อนย่างให้มันทั่วมันได้มากแล้วก็ต้องย่างให้ทั่วล่ะจ้ะมาพี่น้องสิพาเมื่อแล้วได้ซ้ำนี่ละจ้ามื้อนี้พ่อได้ซื้อพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะนี่มาตัดขาเห็ดน้ำแพดเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเลือกกันเบิ่งกันว่าเราสิได้บ่หน้าเห็ดหน่อยก็เบิ่งไปตามหน่อยเด้อจ้ะเด้อมาเห็ดหลายก็เก็บจนพ่อแม่พี่น้องวิ่นหน้าบ่มีเห็ดก็ได้ลุ้นน้ำกันว่าซั่นเนาะเออกันเราก็งามอยู่เด้อจ้ะเด้อเนาะเบิ่งดอกนี่ดูว้ายเอาบ่ได้ได้จ้ะเด้อพี่น้องนี่เป็นแมงเห็นบ่เป็นแมงนะจ๊ะดอกนี่ดูบ่ได้ก็บ่เป็นหยังกระทิ่มไว้ในปลานี่ล่ะโอ้ยดอกนี่ได้อยู่จ้ะแต่ว่าถ้าก็กินคักกินแน่เนาะเล่มๆออกเอาเล่มออกเกือบเปิดเกือบบ่ได้ได้อยู่เห็นว่าก็ได้ได้หลายคำอยู่เด้อ2คำ3คำพุ่นล่ะเห็ดเพิ่งเขากำหรือว่าอีกชื่อนึงคือเห็ดเพิ่งเกาลัดเด้อจ้ะเด้อนี่เคอยู่ดอกนี่เนาะเห็ดของเราเห็ดของเรานี่ขาเรามาเบิ่งดอกนี่เด้อ2ดอกนี่มันสิได้บ่โอ้พี่น้องเห็ดหน้านี่ทําใจเลยเด้อจ้ะเด้อนี่เห็นบ่นั่นแม่งกินบักคักเลยนี่เอ้าน่ะก็นอนทั้งนั้นเด้อนั่นนี่มีแต่นอนได้นี่เห็นบ่นี่นี่คือนอนนะเอาซ้ํานี่ล่ะงามอยู่นี่ดีใจว่าสันที่สุดก็ได้แค่นี้เบิ่งดอกนี่ดูดอกแรกของเฮาได้โอเคอยู่ดอกแรกเกือบมันบ่ได้กินคือกันเห็นมันปูมันปูเห็ดมันปูเพชรบ่ให้เอ้ยพ่อนเขามาว่าแล้วอันแล้วเพิ่นแล้วงานซะเพชรเลยว่าอุ้ยนี่ได้ๆอยู่พี่น้องตัดออกหลายตึกท้าเอาของให้เจอกันบ่ต้องเข้าป่าเพราะว่ากลัวเราสิมาหอดเนาะเราเฮ็ดงานจ้ะเฮ็ดธุระป่าปังเพิ่นเข้ามาก็บ่มีเฮ็ดน่ะนะสิมาย่างเมื่อยซื่อๆเนาะจ้านี่ค่ะพ่อได้ลุ้นได้เก็บให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอยู่เด้อได้หลายดอกเติบอยู่แต่ว่าเอาแล้วก็นี่ได้แต่หัวกินแต่หัวนะจ๊ะอย่าเสียดายเด้อพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเป็นแม่งเนาะเห็นบ่แม่งจ้ะแม่งแม่งนี่เฮ้ยได้อยากหัวค่ะสำนี่กับพ่อได้สู้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อดอกนี่กับแม่งคือกันจ้ะนั่นเห็นบ่ได้กินได้ส่วนหัวแล้วล่ะแต่ว่าเขาไปลวกแล้วแม่งตายเบิดลวกไว้เนาะลวกใส่ซองฟิตไปถ้าแกงจ้ะดอกน้อยๆน้อยๆซ้ำนี่ค่อยแพทย์ก็เอาแล้วก็ชัวร์โอ้ยค่อยหน่อยปะนี่เจ้าก็กุ้มเก็บข่อยอยู่เนาะเก็บเบิดล่ะจ้ะ
เทเหงื่อออกนะพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดที่ใดมื้อนี้พ่อได้สู้ปันพ่อแม่พี่น้องเบิ่งอยู่เนาะไป15มื้อล่ะจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์คือเก่าล่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เพิ่นเสมอมาเด้อจ้ะเด้อขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้ะเด้ออยู่ดีมีแห้งสุขุทุกคนนะจ้ะเนาะสวัสดีจ้า